รักอาจารย์น้องไนท์สาธุสาธุอันนี้ไม่ได้แช่งนะครับเป็นคำอวยพรเฉยๆว่าปรารถนาเช่นใดขอให้ได้ลูกได้หลานแบบนั้นแซวเล่นแซวเล่นนะคุณจะรักอาจารย์น้องไนท์ไม่มีปัญหาแต่อย่าลืมดูน้องใบบุญด้วยนะครับล่าสุดมาออกรายการพี่หนุ่มเนี่ยแม้ว่าคุณจะรักอาจารย์น้องไนท์ก็อย่าลืมศึกษาธรรมะและเป็นคนดีในทุกๆวันนะครับเป็นประเด็นที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์กรณีน้องไนท์เทวาจุติอายุ8ขวบที่อ้างว่าสามารถมีพลังเชื่อมจิตได้ออกมาพูดพาดพิงถึงหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสโดยมีคำพูดกล่าวถึงพิธีกรข่าวคนดังอีกทั้งยังมีคำพูดบางช่วงตอนพาดพิงมาถึงแพรรี่ไพรวันอินฟลูคนดังอีกด้วยกระทั่งโซเชียลได้แชร์เรื่องราวน้องใบบุญเปรียบเทียบน้องที่ใฝ่ในทางธรรมและเคยบอกครอบครัวว่าอยากบวชจนกว่าจะนิพพานนั้นโดยมีคลิปที่น้องใบบุญออกมากล่าวว่าไม่มีใครหนีความแก่ความเจ็บความตายได้เลยซึ่งคลิปของใบบุญก็ถูกนำไปเปรียบเทียบกับคลิปของน้องไนซ์อีกด้วยล่าสุดโหนลักยิ้มได้ยกความคิดเห็นของชาวเน็ตที่บอกว่ารักอาจารย์น้องไนซ์มาพูดถึงพร้อมอวยพรว่าปรารถนาเช่นใดขอให้ได้ลูกหลานแบบนั้นพร้อมบอกว่าอย่างหนึ่งของการดูดวงคือการประชดประชันก็จะมีคนบางประเภทที่พอฟังความจริงแล้วมันรับไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นพอไปบอกบางคนว่าถ้าคุณไม่พยายามคุณจะไม่รวยเขาก็จะบอกว่าเขาอยู่ได้พอมีพอกินเขาก็มีความสุขแต่พอหนลักยิ้มแซวว่าขอให้คุณมีแค่นี้ไปตลอดชีวิตไม่รวยขึ้นกว่านี้ก็โกรธผมเฉยเลยทั้งที่คุณบอกเองว่าคุณอยากรวยแค่นี้ผมก็แค่อวยพรตามที่คุณบอกหรือผู้หญิงบางประเภทพอดูดวงแล้วเขาถามเรื่องเงินเราก็บอกดวงต้องมีคู่ถึงจะรวยโสดมันจะไม่รวยไม่เต็มที่รวยแบบติดขัดบางทีเขาก็จะตอบมาว่าฉันไม่ต้องการมีสามีชอบอยู่คนเดียวแค่นี้พอมีพอกินโหนลักยิ้มก็จะบอกว่าขอให้คุณโสดเช่นนี้ทุกภพทุกชาติไปหาคู่หาคนรักไม่ได้เมื่อรักใครก็ขอให้อาภัพให้ได้อยู่คนเดียวสมใจปรารถนาก็มาด่าผมเลยซึ่งโหนลักยิ้มได้อธิบายว่าที่พูดมาไม่ได้ว่าแต่เป็นการทำให้คุณมองเห็นโลกใบนี้ว่าความคิดเราที่มันทื่อเกินไปไม่รับฟังไม่ปรับเปลี่ยนบ้างเลยไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างเลยคุณจะเป็นทุกข์ผมเนี่ยดูดวงคนมาเยอะมากมันก็จะมีคนบางประเภทที่แบบว่าพอฟังความจริงแล้วมันรับไม่ได้เป็นการทำให้คุณมองเห็นโลกใบนี้ว่าความคิดเราที่มันทื่อเกินไปนะครับไม่รับฟังไม่ปรับเปลี่ยนบ้างเลยไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดให้ชีวิตไปบ้างเลยคุณจะเป็นทุกข์โดยโหนลักยิ้มยังบอกอีกว่าต้องเข้าใจว่าเวลามันมีกฎของมันที่มันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างตลอดเวลาแม้แต่ใจคุณพร้อมยกตัวอย่างอีกว่าวันนี้คุณเพิ่งเลิกกับแฟนไม่เอาอีกแล้วผู้ชายคนไหนแต่พอผ่านไปได้สัก10ปีเริ่มรู้สึกเดียวดายไม่มีคนพาไปหาหมอสุขภาพเริ่มไม่ดีโทรมาดูดวงถามหมอฉันจะมีคู่บ้างไหมก็เลยถามแล้วป้าไปทำอะไรอยู่ตั้ง10ปีทำไมป้าไม่หาสามีถึงจะบอกว่าคิดว่าอยู่เป็นโสดแล้วมีความสุขก็ใช่แต่เมื่อไหร่ที่เราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราต้องรับผลมันให้ได้คนที่เขาเลือกจะมีครอบครัวมีลูกถ้าวันหนึ่งลูกไม่ดีเขาก็ต้องเลือกจะรับผลมันให้ได้คนที่เลือกจะโสดถ้าวันหนึ่งความโสดมันทำให้คุณเดียวดายทำให้คุณซึมเศร้าคุณก็ต้องรับมันให้ได้คุณจะรักน้องไนซ์ไม่มีปัญหาแต่อย่าลืมดูน้องใบบุญด้วยล่าสุดที่มาออกรายการพี่หนุ่มแม่น้องไนซ์ท้าให้พี่หนุ่มเอาน้องไนซ์มาออกรายการพี่หนุ่มไม่เอาพี่หนุ่มเอาน้องใบบุญมาเพราะฉะนั้นฟังอะไรเผื่อเหลือเผื่อขาดบ้างทุกๆเรื่องในชีวิตวันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่วันหน้ามันอาจไม่ใช่อย่างนี้นักรบที่เจนสนามเพียงใดก็พลาดพลั้งพ่ายแพ้อยู่หลายครั้งพ่อครัวที่ทำอาหารเก่งเพียงใดก็พลาดพลั้งทำอาหารไม่ได้ตลอดเชื่อมั่นในตัวเองแต่อย่ามั่นใจในอัตราของตัวเองเกินเหตุสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเหมือนมีดสองคมที่บาดตัวคุณเองแม้ว่าคุณจะรักน้องไนซ์ก็อย่าลืมศึกษาธรรมะและเป็นคนดีในทุกๆวัน
แต่เมื่อไหร่ที่เราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอ่ะเราต้องรับผลมันให้ได้นะคนที่เขาเลือกจะมีครอบครัวมีลูกอ่ะถ้าวันนึงลูกไม่ดีเขาก็ต้องเลือกจะรับผลมันให้ได้คนที่เลือกจะโสดอ่ะถ้าวันนึงความโสดอ่ะมันทำให้คุณเดียวดายทำให้คุณซึมเศร้าเนี่ยคุณก็ต้องรับมันให้ได้นะครับคุณจะรักอาจารย์น้องไนท์ไม่มีปัญหาแต่อย่าลืมดูน้องใบบุญด้วยนะครับล่าสุดมาออกรายการพี่หนุ่มเนี่ยแม่น้องไนท์ท้าให้พี่หนุ่มเอาน้องไนท์เอามาออกรายการนะครับพี่หนุ่มไม่เอาครับพี่หนุ่มเอาน้องใบบุญมาเพราะฉะนั้นนะฟังอะไรเพื่อเหลือเพื่อขาดบ้างทุกๆเรื่องในชีวิตนะวันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่วันหน้าจะไม่ใช่วันนี้นักรบที่เจนสนามเพียงใดก็พลาดพังพ่ายแพ้อยู่หลายครั้งพ่อครัวที่ทำอาหารเก่งเพียงใดก็พลาดพังทำอาหารไม่ได้ตลอดเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแต่อย่ามั่นใจในอัตราของตัวเองจนเกินเหตุสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเหมือนมีดสองคมที่บาดตัวคุณเองแม้ว่าคุณจะรักอาจารย์น้องไนก็อย่าลืมศึกษาธรรมะและเป็นคนดีในทุกๆวันนะครับผมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ